วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของนโยบายต่างๆซึ่งพักเพื่อไทยเองเนี่ยนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าเมื่อมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็หาเสียงอะไรเอาไว้เขาก็พยายามอยากที่จะเน้นให้อ,อ เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยหาเสียงแล้วก็ทําตามที่เขาได้มีการหาเสียงไว้ได้จริงแล้วก็รวมไปถึงว่าจะมีการขับเคลื่อนให้เงินเนี่ยหมุนไปนั่นก็คือเรื่องของดิจิทัลนะคะเงินดิจิทัล10,000บาทที่ว่านี้นะคะก็ต้องดูกันว่าการขับเคลื่อนในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถทําได้อย่างไรกันบ้างมีการเปิดเผยจากทางด้านของคุณกิติลิมสกุลค่ะซึ่งรักษาการรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยซึ่งเป็นคณะทางานขับเคลื่อนนโยบายพักเพื่อไทยบอกว่าดิจิทัลวอลเล็เนี่ยคาดว่าจะทยอยโอน 2. ถึงสามงวดไม่ใช่ว่าโอนไปพร้อมกันทีเดียวนะคะย้ําว่าหากพักเนี่ยทำไม่ได้ก็เก็บของกลับบ้านอ้าวเขามั่นใจว่าสามารถทําได้นะคะคุณกิติลิมสกุลรักษาการรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและหนึ่งในคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายพักเพื่อไทยค่ะที่เป็นอดีตผู้ร่วมก่อตั้งพักไทยรักไทยร่วมทํานโยบายกองทุนหมู่บ้านโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอทอปเป็นต้น ก็ได้พูดถึงเนี่ยแหละค่ะ10,000บาทนี้ดิจิทัลวอ l เล็เนี่ยนะคะที่จะให้กับประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของเพื่อไทยตอนเลือกตั้งโดยบอกว่าดิจิท a l วอลเล็เนี่ยไม่ใช่บิตคอยแต่เป็นโทเค็นที่จะเป็นเหรียญกระดาษคูปองก็ได้เรียกว่าสิทธิ์ที่เป็นเรื่องที่ทำได้ถูกกฎหมายเป็นไปตามพระราชบัญญัติดิจิทัล คุยติบอกว่าใครมาบอกว่าผิดกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันเลยว่าไม่จริงเรื่องนี้เคยเถียงกันมาแล้วเพราะมันไม่ใช่เหรียญของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่มีเงินแบ็กอัพให้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินเหมือนกระเป๋าตัง โดยการบริหารจัดการสามารถปรับได้เช่นการใช้เงินที่ให้ใช้ในรัศมีไม่เกิน4กิโลเมตรของคนที่ได้เงินก็สามารถปรับได้ไม่ยากเพราะเขียนด้วยบล็อกเชนอย่างเช่นประชาชนบางส่วนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอยู่แถบภูเขาก็สามารถขยายพื้นที่การใช้เงินให้ได้สำหรับนํำเบอร์ดังกล่าวอาจขยายให้ไปถึง10กิโลเมตรก็ได้ ความที่ว่านายกิติเนี่ยนะคะเป็นอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนโยบาย Digital Wallet บอกว่าเงินที่จะให้1 0,000บาทอาจจะไม่ได้ให้ทีเดียวเลย1 0 0 0 0บาทต่อคนคาดว่าอาจจะให้เป็นงวดงวดประมาณ2-3มวดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทีเดียวเลย1 0,000บาทโดยอาจจะให้สองรอบเช่นในช่วงจังหวะดีๆอย่างเทศกาลสงการาน แต่ก่อนสงกรานต์อาจมีก่อนหนึ่งงวดเช่น2,500บาทจากนั้นให้รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจประเมินผลหากรายงานมาว่าได้ผลดีคนจับจ่ายซื้อของกันดีคนขายของก็เข้าสู่ระบบภาษีแบบนี้อาจให้อีกงวด2,500บาทแล้วเข้าเดือนเมษา ก็ให้ไปอีก5,000บาทนั่นไงครบ1 0 0 0 0บาทเนี่ยนะคะจักิตินะก็ว,ว่าอย่างนี้และระหว่างการทํานั้นก็ต้องมีการบริหารแคชฟลูด้วยนะคะเงิน <clog berry S 1> สดหมุนเวียนไปเนี่ยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพวกที่มาวิจารณบอกจะเจ๊งเนี่ยผมถามว่าจะเจ๊งได้ยังไงเพราะว่าการทำเนี่ยต้องมีเงินเข้ามาถึงจะทําได้หากงบยังไม่พร้อมก็จะบอกประชาชนว่าขอให้รอก่อนขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยแต่ให้แน่นอนก็จะอยู่ในช่วงมกราคมถึงพฤษภาคม67 แต่มกราคมอาจไม่ทันรอบแรกน่าจะอยู่ในช่วงกุมภาพ,พันธ์หรือมีนาคมแต่สงกรานได้แน่นอนและจะได้เยอะนี่ขีดเส้นใต้ไว้ก่อนอะไฮไลท์ไว,ไว้สงกรานได้แน่นอนนะคะว่าอย่างนี้ นายกิติบอกด้วยว่าผลของนโยบายด d i g i t a l wallet ตามหลักผลกระทบทวีคูณทางเศรษฐศาสตร์สมมุติหากว่าจ่ายไป1บาทจะเกิดคลื่นเหมือนโยนหินลงไปในน้ําจะเกิดคลื่นหมุนเวียนกี่รอบที่ไม่ใช่ GDP เรื่องนี้อยู่ที่แต่ละคนจะมีหลักทฤษฎีในการคิดอย่างไรบางคนบอกว่าจะเกิด2-3รอบแต่ผมว่าไม่ใช่จะเกิดถึง6รอบโดยคิดจากการบริโภคหน่วยสุดท้ายที่เท่ากับ1หารด้วยห ลบเท่ากับ MPC เช่นมีเงิน1 0 0บาทจะใช้เงินเท่าใดที่ประชาชนแต่และกลุ่มจะใช้ไม่เหมือนกันคนรวยมีเงิน100บาทจะใช้ประมาณ40แต่คนจนจะใช้มากกว่าอาจจะประมาณ75เพราะคนรวยมีเม็ดเงินเยอะจึงมีสัดส่วนของเงินที่มากกว่าที่จะนำไปใช้จ่ายได้เพราะฉะนั้นขออภัยค่ะถ้าคนจนเนี่ยเยอะเนี่ยนะคะแล้วอยู่ในจุดบอททอมหากว่าใส่เงินเข้าระบบไป1บาท คนมีรายได้น้อยจะใช้เงินเกือบหมดแต่หากเป็นคนรวยจะใช้ไม่มากแต่จะเก็บเยอะแต่เราอยากให้เหลือน้อยๆเพราะอยากให้ใช้เยอะๆขออภัยค่ะคราวนี้คุณกิติเนี่ยนะคะอาจารย์กิติเนี่ยก็บอก,บอกว่าการหมุนเวียนดังกล่าวเนี่ยหากว่าใช้ดิ g จ t a l w วอลเล็ตนักวิชาการบางคนบอกว่าจะทําให้เศรษฐกิจเติบโตประมาณ3%ตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าจะมีตัวรั่วหรือไม่เช่นสินค้านําเข้า เพราะคนรวยก็จะนําสินค้าแบรนด์เนมเข้ามาทําให้ตัวรั่วเยอะแต่คนที่รายได้น้อยจะซื้อของในประเทศอย่างเราคาดว่า GDP จะโตที่3-3.5%แต่หลังจากมีการดาเนินการตามนโยบายดิจิทัลวอลเล็ก็อาจจะไปถึง5% <c oughs> คืออย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะอาจารย์กิตติบอกว่ายืนยันว่านโยบายนี้เนี่ยเพื่อไทยทำแน่หากว่าไม่แน่ก็กลับบ้านว่ายอย่างนั้นค่ะ